สวัสดีครับเพื่อนๆผมนนท์จากช่องเขยญี่ปุ่นนะครับก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับเพื่อนๆผมมีอะไรให้เพื่อนๆดูครับน่าสนใจเลยทีเดียวตอนนี้นะครับเข้าใจว่าแน่นอนว่าสถานการณ์โควิดนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะมาที่ญี่ปุ่นได้นะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับผมมีวิธีมาให้เพื่อนๆแล้วครับเพื่อนๆนะครับสามารถที่จะไปญี่ปุ่นจากที่บ้านได้เลยนะครับอยู่บ้านก็เหมือนไปเที่ยวญี่ปุ่นได้เลยนะครับหรือจะทำให้เหมือนหายคิดถึงกันบ้างนะครับวิธีการนะครับง่ายๆครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเล่าวิธีการนะครับว่าก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับยังไงฝากเพื่อนๆนะครับคนละฝากคนละ1ไลค์นะครับ1 Subscribe แล้วกันนะครับผมนะฮะจะได้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็แล้วเดี๋ยวไปชมกันเลยครับคือญี่ปุ่นตอนนี้นะครับเขามีการติดตั้งกล้องนะครับไลท์แคมเมร่าไว้แล้วนะครับไลท์แคมเมร่าก็คือเป็นกล้องที่เรียลไทม์สดๆเลยครับสามารถที่จะดูจากบ้านคุณได้เลยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมคือสามารถที่จะดูในสถานที่ต่างๆที่สำคัญสำคัญนะครับที่สำคัญสำคัญชิบูย่าชินจูกุฟูจิอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูสดๆเลยครับว่าที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างสดๆณนะวินาทีนี้เลยนะครับโอเคครับผมไปกันเลยผมเนี่ยได้ทำลิสต์ไว้แล้วนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคนะฮะก็อันนี้นะครับจะเป็นลิสต์นะครับที่ผมทำให้เพื่อนๆไว้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆสามารถไปกดดูได้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราพาไปชิบูย่ากันสดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูเดี๋ยวนี้เลยนะครับนี่ครับมาแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นแยกนะครับที่เป็นแยกใหญ่เหมือน5แยก4แยกเขานะครับที่เราสามารถจะเห็นสดๆเลยนะครับตอนนี้ที่ญี่ปุ่นตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงนะครับเป็นเวลาประมาณเที่ยงนะครับเนี่ยฮะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูแล้วก็สามารถคุยแชทได้นะครับตรงนี้มีให้แชทอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูอีกมุมนึงนะครับของภาพชิบูย่านะครับอาจจะชัดขึ้นนะภาพนี้เห็นไหมครับนี่ครับภาพนี้ก็จะเห็นนะครับเพื่อนๆที่เป็นข้ามแยกที่คนเยอะมากๆเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆคิดถึงชิบูย่าก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูที่โตเกียวสกายทรีกันนะครับโตเกียวสกายโอเคครับนี่ครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยนะครับก็จะเห็นนะครับโตเกียวสกายทรีได้อย่างชัดเจนมากๆเลยตอนกลางคืนเพื่อนๆสามารถมาดูได้นะครับก็จะสวยเลยนะครับมันจะมีไฟที่ต้นตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับที่อาซากุสะครับโอ้โหอันนี้วัดดังนะครับของญี่ปุ่นเพื่อนๆอาจจะคิดถึงนะครับก็สามารถมาดูได้เลยครับผมนี่ครับอาซากุสะนะครับเห็นไหมฮะชัดเจนนะครับด้านนี้เป็นด้านหน้าวัดนะครับด้านหน้าวัดนะครับผมที่เรามาถ่ายรูปกันนะครับตรงนี้โอเคครับผมก็เป็นประตูทางเข้านะฮะประตูทางเข้าเนาะโอเคต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวให้ไปดูต่อไปชินจูกุครับชินจูกุพลาดไม่ได้นะครับเพื่อนๆมาก็ต้องมาดูอันนี้เป็นคาบุกิโจนะครับเป็นคาบุกิโจนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นในไม่ใช่ด้านป้ายตรงข้างหน้านะครับที่เป็นป้ายที่แบบคนไปถ่ายรูปกันแต่ว่าน่าจะเป็นด้านไหนแถวบริเวณนั้นนะครับผมก็สามารถดูได้ครับแล้วก็ต่อไปอีกมุมนึงเนี่ยอีกมุมนึงผมพยายามหาอีกมุมนึงมาให้นะครับก็จะเป็นมุมที่เห็นรถไฟสถานีแล้วก็รถไฟฟ้านะครับเพราะว่าจุดนี้ชินจูกุเป็นจุดที่ค่อนข้างคนเป็นเหมือนกับจุดทรานสปอร์ตเตชันใหญ่นะครับเป็นสถานีใหญ่เลยนะครับผมของที่โตเกียวเลยครับโอเคต่อไปก็จะเป็นอากิฮาบาระพลาดไม่ได้ครับอากิฮาบาระนี่ครับเป็นอากิฮาบาระนะครับก็เป็นอีกมุมนึงนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้ครับคิดถึงตรงไหนก็อาจจะซูมเอานะครับแล้วก็เคยมากันแล้วอะไรอย่างนี้นะครับต่อไปครับก็อันนี้จะเป็นอันนี้ให้ดูเฉยๆนะครับ
เป็นชิโอโดเมะนะครับเรียลแทร็กก็จะเป็นแถวๆบริเวณชิโอโดเมะนะครับก็จะไต่รถไฟฟ้านะครับสถานีแล้วก็มีรถวิ่งไปมานะครับโอเคก็ต่อไปครับผมโอสโทษทีครับแล้วก็ต่อไปฟูจิครับฟูจิพลาดไม่ได้ครับญี่ปุ่นต้องนึกถึงขอไฟฟูจินี่ครับผมทิ้งลิงก์ไว้นะครับชื่อฟูจิซังวอชเชอร์นะครับเพื่อนๆสามารถเห็นไหมครับอันนี้ภูเขาไฟฟูจิเนาะก็สามารถที่จะดูจากมุมต่างๆของภูเขาไฟฟูจิได้นะครับแต่ว่าบางทีมจะเป็นภาพถ่ายนะมันจะไม่ใช่ไลฟ์นะครับแต่ว่าเป็นภาพถ่ายแบบอัปเดตทุกๆ5นาทีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวลองคลิกสักอันนึงสิคลิกสักอันนึงนะอันไหนเนี่ยอันนี้ได้มั้ยขึ้นมั้ยอันนี้เห็นมั้ยครับเขาถ่ายไว้เมื่อเวลา 11:54 นะครับเริ่มเห็นภูเขาไฟฟูจิแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูอีกอันครับฟูจิผมมีหลายอันเลยผมเตรียมไว้ให้หลายอันเลยเพื่อนๆลองคลิกดูได้นี่ครับโอ้โหเป็นไงฮะตอนนี้บรรยากาศอากาศดีนะเนี่ยรู้สามารถรู้นะว่าหิมะยังไม่มีนะนี่ยังไม่เห็นเลยนะครับแสดงว่าญี่ปุ่นยังไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะครับผมถ้าเห็นนี่คือแสดงว่าหนาวมากๆแล้วนะครับเอาไปต่ออีกอันนะครับเดี๋ยวลองดูซิอีกมุมนึงอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมนะครับเป็นฟูจิแต่มุมนี้ไม่ค่อยเห็นนะไม่เห็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้จะได้ดูได้หลายๆมุมนี่ฮะนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเห็นไหมไม่เห็นนะครับมุมนี้ก็ไม่เห็นกันครับเห็นเป็นบางมุมนะครับเพื่อนๆต้องลองเลือกดูนะครับบางทีบางวันเมฆมันค่อนข้างเยอะอันนี้เห็นนิดๆเห็นไหมครับเห็นนิดๆนะวันนี้ฟ้าเปิดอยู่นะครับอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยคือเป็นของมิสโนนะโฮเทลนะครับที่เขาติดกล้องไว้ที่โรงแรมนะครับอันนี้ก็ไม่เห็นนะครับอันนี้ไม่เห็นนะมุมนี้ไม่เห็นกันนะครับนี่ไม่เห็นนะโอเคต่อไปครับโอเคไปดูที่โอซาก้ากันเลยนะครับอันนี้อาจจะเสียงดังนะครับข้างๆทำซ่อมแซมอยู่นะครับต้องขออภัยนะฮะต่อไปไปดูโอซาก้าครับผมพลาดไม่ได้โอซาก้านี่ครับแถวๆย่านนะครับโดทนบุรินะครับโดทนบุรินะครับผมอันเนี้ยถ้าใครเคยมาโอซาก้าก็จะรู้ว่าจะมีสะพานแบบคล้ายๆประมาณเนี้ยมีป๊อกกี้ยืนอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็อยู่ในย่านนี้นะครับก็เพื่อนๆสามารถที่จะมาดูให้หายคิดถึงกันได้นะครับต่อไปนะครับฮอกไกโดครับฮอกไกโดพลาดไม่ได้เลยนะครับใครคิดถึงก็มาอันนี้จะเป็นกล้องที่มาจากที่บริเวณแอร์เรียที่เรียกว่านิเซโกะนะครับที่คนที่จะชอบไปเรียกว่าไปเล่นหิมะกันนะครับแถวนั้นจะมีรีสอร์ทค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้มาจากนิเซโกะวิวพลาซ่านะครับถ้าใครเคยไปก็จะพอจำได้นะครับแต่วันนี้อันนี้ไม่ใช่ภูเขาไฟฟูจินะครับเป็นอีกอันนะครับผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะฮะก็สามารถที่จะดูได้ครับว่าตอนนี้ฮอกไกโดเป็นยังไงบ้างหนาวขนาดไหนนะครับก็ลองมาดูกันได้นะครับผมโอเคส่วนอีกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้อีกนะครับที่เป็นอีก2ลิงก์นะครับก็จะเป็นที่เขารวบรวมไว้นะครับที่เขารวบรวมไว้นะครับเกี่ยวกับในโตเกียวนะครับเห็นไหมครับก็จะสามารถดูได้ในหลายๆมุมนะครับในหลายๆมุมนะครับที่เพื่อนๆอยากจะดูในญี่ปุ่นนะครับก็สามารถเนี่ยฟุกุโอกะอะไรก็ได้อย่างที่ผมไม่ได้คลิกให้ดูนะครับก็ลองดูครับบางลิงก์มันก็ใช้ได้นะบางลิงก์มันก็เหมือนมันกล้องมันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เพื่อนๆสนใจมุมไหนอะไรยังไงนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้เลยนะครับอีกอันนึงนะครับผมอ่ะสุดท้ายละอันนี้ถ่ายละตัวนี้ก็เป็นแคมแท็กซี่นะครับเนี่ยฮะก็จะอันนี้นะครับโตเกียวสเตชันเนี่ยก็สามารถดูได้นะครับผมเนี่ยหลายๆมุมนะครับฮาเนดะแอร์พอร์ตเนี่ยอาซากุสะก็มีนะครับนะฮะโอเคอันนี้โอไดบะเนี่ยนะครับถ้าใครเคยมานะครับผมก็จะสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็นะครับวันนี้นะครับก็น่าจะโอเคแล้วนะครับผมเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับก็วันนี้ไงขอบคุณมากนะครับที่เพื่อนๆนะครับฟังจนจบคลิปนะครับยังไงฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาด
คลิปต่อไปนะครับรับรองว่าเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆให้ดูแน่ให้เพื่อนๆหายคิดถึงแน่นอนนะครับผมก็ยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบาย